ัสดีค่ะงามชีวาชาแนลมาแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูชาสองใจรักพี่เสียดายน้องดูวันทองเยอะไปหน่อยนะคะใจหนึ่งก็รักชาเขียวใจหนึ่งก็รักชาเย็นทำสองอย่างในแก้วเดียวเลยดีกว่าทั้ง3ไซส์เลยนะคะ12 18และ22เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะตามสูตรนี้เป๊ะเนี่ยรับรองว่าแยกชั้นสวยงามแน่นอนค่ะส่วนผสมหลักวันนี้เราจะใช้ชาตรามือทั้ง2อย่างเลยนะคะทั้งชาเย็นแล้วก็ชาเขียวชาแดงตรามืออันนี้เป็นถุงเล็ก190กรัม 40-45 บาทส่วนถุงใหญ่ 60-65 บาทปริมาณ400กรัมส่วนชาเขียวตรามือ 60-65 บาทเหมือนกันแต่ปริมาณน้อยกว่านะคะ200กรัมชาเขียวเนี่ยจะแพงกว่าชาแดงอยู่แล้วค่ะครีมเทียมเราใช้ของ Dreamy สีฟ้านะคะถุงละ65บาทบรรจุ1กิโลกรัมค่ะน้ำตาลทรายขาวมิตรผลซื้อแบบถุง1กิโลกรัมราคา22บาทนมข้นหวานฟอลคอนกระป๋องละ 17.33 บาท380กรัมนมข้นจืดฟอลคอนกระป๋องละ 17.33 เหมือนกันซื้อเป็นแพ็ค6กระป๋องนะคะปริมาณ368 ml น้ำร้อนจ้าเอาไว้สำหรับชักชา2ใจของเราไปดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะถุงกรองชาลวกน้ำร้อนทำความสะอาดก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเสมอชาแดงแก้ว12ออนซ์เราจะตักออกมาที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อนปริมาณ60 ml เราจะไม่ใส่น้ำร้อนเยอะนะคะเพราะว่าเราต้องใช้น้ำชาถึง2ตัวค่ะให้ได้ปริมาณน้ำชาแดง30 ml พอค่ะเดี๋ยวเทใส่แก้วเล็กให้ดูนะคะจะได้เห็นสเกลชัดๆถ้าเยอะกว่านี้เดี๋ยวไปรวมส่วนผสมนมอีกน้ำมันจะล้นแก้วค่ะอันนี้เป็นชั้นบนนะคะเราจะใส่นมข้นจืดเปล่าๆเฉยๆเลยลงไป15 ml คนส่วนผสมให้เข้ากันนิดนึงคนไม่ยากอยู่แล้วค่ะมันไม่มีนมข้นหวานต่อกันที่ชาเขียวตรามือใช้ถุงกรองแยกไปเลยนะคะสีกับกลิ่นจะได้ไม่ปนกันตักชาเขียวตรามือครึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะเทน้ำร้อนจัดปริมาณเท่าชาแดงคือ60 ml จากนั้นเทสลับกันไปมา 4-5 รอบให้ได้น้ำชาเขียว30 ml ความหวานทั้งหมดเราจะใส่ที่ชั้นล่างนะคะตักน้ำตาลทราย1ช้อนชาแบบพูนๆเลยครีมเทียม1ช้อนชาพูนๆเช่นกันค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมของแห้งละลายดีแล้วค่อยใส่นมข้นหวานที่หลังสุด20 ml ค่ะกวาดนมข้นหวานออกมาให้หมดเกลี้ยงๆถ้วยด้วยนะคะทีนี้ก็คนส่วนผสมทั้งหมดของชาเขียวชั้นล่างได้เลยค่ะสำหรับชั้นล่างเรายังไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะทีน้ำชาเขียวลงไปด้านล่างก่อนเลยจากนั้นค่อยตักน้ำแข็งให้มันเต็มแก้วอัดให้แบบว่าแน่นๆนะคะแล้วค่อยราดชาเย็นด้านบนตามอย่างเบามือรับรองว่าสูตรนี้เนี่ยแยกชั้นสวยแน่นอนค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยเอาไปขายได้แล้วแก้ว18ออนซ์อันนี้เราจะเอาชาเย็นไว้ข้างล่างนะคะตักผงชาแดง1ช้อนโต๊ะแบบพอดีไม่พูนนะตักเสมอช้อนจากนั้นตามด้วยน้ำร้อน90 ml ราดให้ทั่วๆใบชาเทสลับกันไปมา 4-5 รอบเพื่อให้ได้น้ำชา45 ml สูตรนี้ลี่จะทำแบบใส่นมข้นหวานอย่างเดียวไม่น้ำตาลไม่ครีมเทียมนะใส่นมข้นหวาน45 ml ค่ะหรือถ้าใครอยากใส่น้ำตาลครีมเทียมก็ให้เป็นน้ำตาล1ช้อนชาครึ่งครีมเทียม1ช้อนชาครึ่งนมข้นหวานลดเหลือ30 ml ก็พอค่ะส่วนชาเขียวชั้นบนตักผงชาเขียวตรามือ1ช้อนโต๊ะเช่นกันไม่ต้องพูนมากนะคะเทน้ำร้อน90 ml ชักชาสลับกันไปมา 4-5 รอบให้ได้ปริมาณน้ำชา45 ml หรืออยากแช่ชาไว้ก่อนก็ได้ชาจะได้เข้มขึ้นแล้วก็มาเตรียมนมข้นจืด30 ml เทนมข้นจืดแล้วก็ใช้ช้อนช่วยคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยเพราะเป็นพิธีนะคะอันนี้มันละลายง่ายอยู่แล้วค่ะเทน้ำชาเย็นชั้นล่างลงไปในแก้วเปล่าก่อนนะจากนั้นก็ค่อยไปใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะกดอัดให้แน่นๆเหมือนเดิมนะคะจะได้แยกชั้นชัดเจนสวยงามค่อยๆราดน้ำชาเขียวลงไปด้านบนอย่างใจเย็นแล้วก็เบามือว้าวจะได้น้ำชาสองสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟความสวยแก้วสุดท้ายแล้วแก้ว22ออนซ์ตักผงชาแดง1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆอันนี้ตักพูนเลยนะคะเทน้ำร้อน100 ml ราดลงไปเลยจ่าให้ทั่วๆใบชาสลับกันไปมา 4-5 รอบแช่ชาเอาไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็มาเตรียมนมข้นจืด30 ml อันนี้เราให้ชาเย็นอยู่ข้างบนนะคะสกัดน้ำชาแดงให้ได้50 ml จากนั้นก็เทนมข้นจืดลงไปเลยแล้วก็ใช้ช้อนคนส่วนผสมทั้งสองให้เข้ากันดีจ้าสำหรับชาเขียวชั้นบนตักผงชาเขียวตรามือ1ช้อนโต๊ะพูนๆเลยเช่นกันน้ำร้อนจัด100 ml เทราดให้ทั่วใบชาชักชาสลับไปมา 4-5 รอบเหมือนเดิมจากนั้น
เตรียมน้ำตาลทราย1ช้อนชาครึ่งครีมเทียม1ช้อนชาครึ่งเท่ากันให้ได้น้ำชาเขียว50 ml เทราลงไปในส่วนผสมที่เป็นของแห้งคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีนมข้นหวานฟอลคอน40 ml คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันเลยเทน้ำชาเขียวใส่แก้วเปล่า22ออนซ์ลงไปเป็นฐานด้านล่างตักน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วบดอัดให้แน่นแล้วค่อยเทน้ำชาเย็นลงไปด้านบนอย่างเบามือนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยก็จะได้น้ำชาเย็นสีสวยๆตัดกับชาเขียวสีเข้มๆแบบนี้น่าทานทั้งคู่เลยค่ะขั้นตอนการทานเราก็จะต้องคนทั้งสองอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าชั้นบนมันจะจืดส่วนชั้นล่างก็จะหวานหวานหลังจากคนให้เข้ากันแล้วเนี่ยรสชาติคือแยกกันไม่ออกเลยนะคะระหว่างชาเย็นกับชาเขียวคือรสชาติมันแบบสูสีกันมาทั้งคู่เลยอ่ะแต่ว่าจะได้รสแล้วก็กลิ่นของชาเขียวเด่นกว่าชาแดงนิดนึงนะถ้าเราใช้ตรามือทั้งคู่เราจะได้กลิ่นมะลิแล้วก็รสชาเขียวอ่ะเด่นกว่าชาเย็นนิดนึงประมาณแค่ 5% ไงค่ะไม่ได้ห่างกันมากนะคะสำหรับปกติเนี่ยถ้าเมนูชาลี่จะไม่ชอบใส่น้ำตาลครีมเทียมนะเนื่องจากอยากได้รสชาแบบชัดๆใช่ไหมแต่ว่ายกเว้นสำหรับเมนูชาทูโทนอันนี้นะคะแนะนำให้ใส่น้ำตาลครีมเทียมดีกว่ามันจะช่วยรสชาติของชาทั้งสองอย่างอ่ะเข้ากันดีแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากตอนแรกลี่ก็ลองแบบที่ไม่ใส่แล้วใช่ไหมรสชาติทั้งสองอย่างมันตีกันมากๆเลยค่ะดังนั้นลี่ก็เลยเอาน้ำตาลกับครีมเทียมอะค่ะมาเป็นตัวช่วยประสานนะคะให้รสชาติมันบาลานซ์กันมากขึ้นถ้าถามความชอบส่วนตัวแบบนี้มันสวยสีสวยเซลฟี่ถ่ายรูปออกมาสวยแต่ถ้าเกิดรสชาติอะกินแยกกันรู้สึกว่าอร่อยกว่านะคะมันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละอย่างที่ชัดกว่าแบบนี้เราก็จะรู้ว่ามันมีรสชาติความหวานมันอยู่นะแล้วมันก็มีรสชาแต่ว่ามันไม่โดดเด่นไปที่ชาไหนสักอย่างนึงเลยอะค่ะแต่ถ้าแยกชาไปผสมแบบชาเขียวโกโก้หรือว่าชาเย็นกาแฟแบบนี้ลี่ว่ามันจะมีความเข้ากันมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นรสความชอบส่วนตัวนะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมเลยค่ะฝากกดติดตามในเพจชามาลีแล้วก็ใน YouTube เอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมดูคำนวณต้นทุนท้ายคลิปกันนะคะบ๊ายบายไปก่อนแล้ว